สวัสดีครับพวกกับผม Spotworld กันอีกแล้วนะครับก็มาสักทีนะครับสำหรับตัวอย่าง Dune Part 2 ซึ่งก็จะเป็นหนังสือเล่มที่1นั่นแหละแต่ว่ามันเป็นครึ่งหลังนะครับผมก็รอตัวอย่างนี้มาอย่างยาวนานถามว่ามันให้อะไรแก่เราไหมผมก็จะบอกว่าเลยครับให้อย่างเดียวก็คือมันขี่หนอนแค่นั้นนะครับที่เหลือมันไม่มีอะไรเลยนะเราจะมาแกะตัวอย่างกันนะครับว่าวันนี้มันตัวอย่าง Dune Part 2 นี่มันมีอะไรกันบ้างฉากเริ่มต้นอันนี้เป็นฉากที่โอ้โหมันเป็นฉากระหว่างพระเอกกับชานี่นางเอกนะครับที่กำลังมาจีบกันซึ่งในคำพูดของทั้งสองคนนี้มันก็จะมีประโยคหนึ่งที่ผมเห็นแล้วว้าวเหมือนกันนะก็คือว่าไอ้พระเอกเนี่ยพอมันจะบอกชานี่ว่าเอ้ยนี่ทรายนี่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นน้ำนี่มันจะดำลงไปได้นะรู้จักไหมว่ายน้ำคืออะไรซึ่งชานี่เนี่ยไม่รู้จักคำว่าว่ายน้ำนะครับบอกไว้ก่อนเพราะว่าบนดาวอาราคิสนี่มันมีแต่ทะเลทรายไงไอ้คำว่าว่ายน้ำหรือจมน้ำตายมันไม่อยู่ในรากศัพท์ของดาวดวงนี้นะครับมันก็เลยไม่มีนะครับที่ฉากนี้ก็ชวนว้าวเหมือนกันแล้วก็จะเป็นฉากต่อมานะครับที่ชาวฟรีเมนนะครับกำลังปกป้องใครคนหนึ่งนะครับจากพายุทรายซึ่งผมเดาว่าน่าจะเป็นเดอะเรฟเรนมาเธอร์นะครับสาธุคุณพ่อมารดาคนก่อนหน้าจะเป็นเจสสิก้าแม่ของพอนั่นเองครับแล้วเราก็จะได้เห็นเจ้าหญิงอิลูลานที่โผล่มาสักทีนะครับเจ้าหญิงที่จะเป็นคนเขียนเรื่องราวของมอร์ดีฟไม่ใช่เขียนเรื่องราวของพอนะเขียนเรื่องราวของมอร์ดีฟหรือก็คือพอนั่นแหละแต่ว่าเขาจะใช้คำว่ามอร์ดีฟแทนนะซึ่งเจ้าหญิงอิลูลานนะครับผมถามบอกได้เลยว่าภาพจำของผมในเวอร์ชั่นก่อนยังอยู่นะพอเห็นเป็นฟอเรนซ์พิวแล้วผมรู้สึกแปลกๆนะครับสำหรับเจ้าหญิงอิลูลานแล้วก็จะมีฉากต่อมานะครับเป็นฉากที่กองทัพซาดูคากำลังเผาทรัพย์สมบัติของในยุคเรโทนะครับกำลังเผาศพของกองทหารของในยุคเรโทซึ่งก็จะมีฉากของเจ้าหญิงอิลูลานะครับบอกว่าตระกูลอาร์เทดิสนะล่มสลายแล้วเจสสิก้าก็บอกไว้ว่าความแก้แค้นน่ะการโกรธอ่ะมันไม่ใช่วิถีของในยุคเรโทอะไรประมาณนี้บอกกับพอนะครับแล้วก็จะมีฉากต่อมาครับที่เจ้าหญิงอิลูลานซึ่งก็น่าจะเดินมาคู่กับเบเนเจสริตนะครับผมไม่แน่ใจว่าทำไมเจ้าหญิงอิลูลานเวอร์ชันนี้ไว้ผมสั้นนะก็ชวนดูแปลกๆเหมือนกันนะครับก็คือจะไม่ชินเท่าไหร่แล้วก็จะมีฉากที่คนที่กำลังส่องกล้องส่องทางไกลนะครับซึ่งพี่คนนี้ก็คือเกอร์นี่อาเล็กที่พี่แกนะครับก็น่าจะเป็นฉากตอนที่พี่แกกำลังปฏิบัติการนะครับขนสไปซ์ซึ่งเกอร์นี่อาเล็กนี่ก็ยังทำงานหลังจากที่พี่แกมีการโจมตีตระกูลอาร์เทดิสแล้วพี่แกนะครับก็ได้โดนจับไปแล้วก็โดนใช้งานนะครับให้เป็นคนขุดสไปซ์นะสลับเกอร์นี่อาเล็กแต่ก็ได้จะเจอพอแล้วในฉากตัวนี้นะครับแล้วเราก็จะได้เห็นตัวละครที่หายสาบสูญไปตั้งแต่ภาคที่1นะครับอย่างบารอนแฟดอทาที่จริงมันควรจะโผล่มาตั้งแต่ภาคแรกแล้วมันบทเด่นกว่าเอ็กโซและบอนพี่เดฟปาติสต้าของเราอีกนะครับแต่ว่าพี่แกโดนตัดบทไปตั้งแต่ภาค1ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะแล้วเราก็จะเห็นบารอนบาลาดิเมียฮาคอนแนนที่ยังใช้รถเข็นก็คืออุปกรณ์ที่ทำให้ลอยได้เหมือนเดิมนะครับเพราะพี่แกบาดเจ็บตั้งแต่ตอนที่1แล้วอันที่จริงเขาก็ใช้มานานแล้วครับไออุปกรณ์ลอยได้นี่นะแต่ไอแฟร์ดอทาดีมันบาแปลกๆเลยแต่ว่ามันก็เป็นทรงฮาคอนแนนของเวอร์ชันนี้อยู่แล้วครับคือจะเป็นธีมขาวดำนะครับโกนหัวโล้นขาวดำมาเลยโอ้โหเอาซะแบบสยองเลยนะครับสำหรับแฟร์ดอทานะซึ่งแฟร์ดอทาผมจำชื่อนักแสดงไม่ได้ที่คนแสดงเป็นเอลวิสนะคนเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีฉากที่กองทัพฟีเมนนะครับกำลังโจมตีทางกลุ่มขนสไปซ์ของทางจักรวรรดินะแล้วเราก็จะมีฉากที่ทางพออาร์เทดิสนะครับกับชานี่กำลังจะไปทำอะไรสักอย่างนะครับไปยังห้องใต้ดินแล้วก็จะมีฉากนี้เลยฉากที่จะเป็นพิธีกรรมในการเปลี่ยนเจสสิก้านะครับให้กลายเป็นเดอะเรเวเรนต์มาเธอร์ซึ่งการพิธีกรรมนี้นะครับมันก็จะทำให้ลูกในท้องของเจสสิก้าอาเรียนะครับได้กลายเป็นเดอะเรเวเรนต์มาเธอร์ด้วยก็จะมีความสามารถก็คืออายุเพียงแค่2 ขวบแม่งก็รู้ความแล้วนะครับและฉากต่อมานะครับก็จะเป็นฉากที่พอนะครับกำลังต่อสู้กับกองทัพซาดูคาซึ่งก็น่าจะเป็นกองทัพที่มาแบบขนสไปซ์นั่นแหละครับแล้วก็จะมีฉากที่บารอนแฟรอทากำลังต่อสู้ในลานประลองกับฮาคอนแนนคนอื่นแล้วก็จะมีฉากที่ผมว่าน่าจะเป็นเจสสิก้านะครับกำลังแบบตื่นรู้ได้กลายเป็นเรเวเรนต์มาเธอร์แล้วสัดส่วนใหญ่ของฉากในตัวอย่างครับก็จะเป็นฉากที่พอทำพิธีขี่หนอนนะครับถ้าเกิดว่าพอผ่านพิธีขี่หนอนแล้วนี่ก็จะทำให้พอนะครับได้กลายเป็นชาวฟีเมนโดยเต็มตัวนะแต่ว่าตอนนี้นี่พอนี่ถ้าสังเกตนะครับพอยังไม่มีดวงตาเป็นสีฟ้านะดวงตาเขาจะเป็นสีดำอยู่นะครับและพอก็ทำสำเร็จโดยการขี่หนอนได้สำเร็จนะแล้วก็จะมีฉากต่อมาที่เจสสิก้าเจอกับเดอะเรเวเรนต์มาเธอร์หรือว่าพี่ตอนนี้เจสสิก้าเป็นแล้วก็เป็นได้นะครับ แล้วก็จะมีฉากที่แฟดอทากำลังจะเหมือนทำท่าจะจูบกับใครบางคนอาจจะเป็นเจ้าหญิงอิลูลานก็ได้นะเพราะว่าผมก็ยังไม่ชินกับหน้าตาเท่าไหร่นะครับและฉากตอนจบก็จะเป็นฉากที่พอกระครับกำลังท้าดวลตัวต่อตัวกับบารอนแฟดอทาซึ่งบทสรุปก็ออกมาแบบชัดเจนแล้วนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะแต่ว่าผมไม่ได้เห็นฉากอย่างเช่นฉากโจมตีเมืองอาราคีนในตัวอย่างนี้เลยหรือแม้กระทั่งฉากอื่นๆเช่นฉากพอกำลังปลุกระดมทางศาสนาอะไรประมาณนี้เห็นแต่ว่าพอกำลังหลังจากทำพิธีขี่นอนเสร็จพอก็ได้ชูมีดขึ้นอะไรประมาณนี้สรรเสริญแล้วก็ยังไม่เห็นอาเรียด้วยนะแล้วก็ยังไม่เห็นฉากโจมตีลูกของพอด้วยก็คือว่าโอ้ฉากตัวอย่างนี่มันกักพอสมควรนะต้องยอมรับว่ามันกักมากนะครับสำหรับตัวอย่างนี้หรือมองอีกในอย่างหนึ่งก็คือว่ามันยังตัดต่อไม่เสร็จนะครับมันก็เอาให้เรามาดูแค่นี้ก็ดีทมเทแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าหนังมันน่าจะยังไม่เสร็จนะมันก็แบบน่าจะมีแค่นี้ให้เรามาดูก่อนนะครับเพราะส่วนใหญ่มันก็จะไปลงกับฉากขี่นอนสำหรับวันนี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ